clouds pass, skies are clear. เราพูดนิยามอีกหนึ่งนิยามหน้า56ลูกนิยามอีกหนึ่งนิยามหน้า56นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นิยามแรกที่เรารู้ก็คือนิยามอะไรลูกทฤษฎีกราฟใช่ไหมลูกมีเซต2เซตมีจุดยอดกับอะไรลูกเส้นเชื่อมแล้วการเขียนกราฟก็เชื่อมโยงกันต่อไปนิยามอันนึงคือจุดยอดอยู่กับจุดยอด V เนี่ยของกราฟเป็นจุดยอดประชิดกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า adjacent ก็คือจุดที่อยู่ติดกันนั่นเองนะครับโอเคป่ะเรียกว่าจุดยอดประชิดแค่ตัวเนี้ยจุดยอด M เนี่ยกับ e เป็นจุดยอดประชิดกันจุดยอด m กับจุดยอด t ประชิดกันโอเคไหมครับจุดยอด m กับจุดยอด e p e เนี่ยประชิดกันเราเรียกว่าจุดยอดที่มีเส้นเชื่อมถึงกันเรียกว่าจุดยอดประชิดโอเคไหมครับเรียนต้องรู้นิยามให้ดีนะครับเรื่องวิธีการเรียนหนังสือเนี่ยหนึ่งรู้ข้อตกลงรู้นิยามแล้วเราทำตามกติกาเขาอะไรที่ผิดกติกาเราก็นั่นแหละคือข้อผิดพลาดนะครับต่อไปเส้นเชื่อม e ของกราฟเกิดกับจุดยอด u ถ้าจุดยอดโทษจุดยอด v เขาว่าเกิดกับหมายความว่าไงเส้นเชื่อม e เนี่ย e 1เนี่ยไอ้เส้นเชื่อม e นะครับของกราฟเกิดกับจุดยอด v เกิดกับจุดยอด m ถ้าจุดยอด m เนี้ยเป็นจุดปลายจุดหนึ่งของเส้นเชื่อม e โอเคไหมครับถ้าเรามีเส้นเชื่อมนะแล้วมีจุดปลายจุดปลายนี้เราจะเรียกว่าเกิดกับนะเกิดกับภาษาอังกฤษใช้คำว่า incidentโอเคครับก็มีความเข้าใจให้รู้จักคำว่าเกิดกับจุดยอดประชิดนะครับดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างอย่างที่4ถามว่าจุดยอด A กับจุดยอด B เป็นจุดยอดประชิดกันไหมลูกจุดยอด A กับจุดยอด B เป็นจุดยอดประชิดกันไหมเป็นไหมลูกหนูไม่ตอบคำถามครูจะก็ไม่รู้ว่าหนูเข้าใจไม่เข้าใจสิลูกการเรียนหนังสือเนี่ยนักเรียนต้องตรวจสอบตัวเองว่าที่ครูพูดเนี่ยนักเรียนเข้าใจตามที่ครูพูดไหมถ้าเข้าใจก็ตอบว่าเข้าใจครูบอกว่าจุดยอด A และจุดยอด B เป็นจุดยอดประชิดใช่ไหมจุดยอด B กับจุดยอด C เป็นจุดยอดประชิดใช่ไหมใช่จุดยอด A กับจุดยอด D เป็นจุดยอดประชิดไหมใช่ใช่ไหมลูกใช่เรียนดูให้ดีนะลูกจุดยอด A จุดยอด D จุดยอด B กับ C เป็นจุดประชิด C กับ D เป็นจุดยอดประชิด C กับ E เป็นจุดยอดประชิดจุดยอด A กับจุดยอด E ไม่เป็นจุดยอดประชิดใช่ไหมลูกจุดยอด A จุดยอด C ไม่เป็นจุดยอดประชิดเส้นเชื่อมที่เกิดกับจุดยอด A คืออะไรลูกเส้นเชื่อมที่เกิดจากกับจุดยอด A ก็ดูจุดยอด A ไว้เป็นเกณฑ์ก่อนมีเส้นเชื่อมอะไรบ้างก็มีเส้นเชื่อมAB กับ AD เราเรียกว่าเส้นเชื่อมที่เกิดกับจุดยอด A ก็คือ AB กับ AD นะครับโอเคไหม
คำว่าเกิดกลับคืออะไรลูกเส้นเชื่อมซีเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเกิดกับซีก็มี B C อย่างนี้ใช่ไหมลูกมีนี่ใช่ป่ะโอเคเพราะฉะนั้นแบบหัดที่จุดแบบหัด 2.1 เนี่ยนักเรียนก็ทำได้แล้วนักเรียนอาจจะเลิกทำตั้งข้อสองข้อให้รู้ว่าทำยังไงแค่นั้นเองนักเรียนควรจะเลือกทำตั้งข้อสองข้อนะครับข้อหนึ่งนักเรียนจะเลือกข้อไหนครับออกมาทำข้อหนึ่งเร็วใครเลือกข้อไหนออกมาทำข้อหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งเลยดีมากนะไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากก็คือข้อหนึ่งเลยนะครับกล้องโชว์หน่อยสิครับลูกเขียนให้มันกดๆหน่อยสิครับเขียนรูปซะหน่อยลูกทางบ้านเขาไม่รู้ว่ารูปมาจากไหนเขาไม่มีหนังสือกับมือเรียนคนที่ดูเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษานะบางคนเขาอยากจะเพิ่มพูนความรู้เขาคนแก่อายุเยอะๆแล้วไม่รู้ทำไรนะเขาก็ดูเหมือนกันเพราะเขาไม่มีหนังสือเขาเอ๊ะมาจากไหนเป็นยังไงนะเขาจะไปซื้อหนังสือเขาเสียดายตังค์แล้วกล้องส่องเห็นไหมเนี่ยต้องใช้กล้องทางไกลไหมส่องทางไกลไหมคือเราเอาจุดยอดทั้งหลายแหละมาเขียนเป็นรูปเซตเข้าใช่ลูกชื่อ VG นะครับเรียกชื่ออื่นได้ไหมแล้วแต่เราตั้งชื่ออะไรนะลูกคนอื่นพอเข้าใจไหมลูกพอเขียนได้ไหมขอบใจมากลูกหมดเวลาแล้วเหรอใครบอกฮะนาฬิกาบอกเห็นช่างเขาเฉยๆไม่เขาไม่ได้สนใจอะไรมาก